ครับผมจะลองขับดูหลิวกงนะครับจะให้เสียถ่ายให้ครับผมรบกวนเสียแล้วครับโอ้โหเยี่ยมครับไปดูกันครับได้ลองหลิวกงครับวันนี้เร็วสุดยอดนะทำนี่แหละทักดินเป็นไงสุดยอดสุดยอดเหรอป้าขับดีเลยวะโอ้ขับดีมากครับพี่น้องครับขึ้นนี่เร่งดีเพื่อโหลดด้วยรถโอ้นิ่มมากครับคอนโทรลนี่นิ่มแบบเบาแบบเบามากๆเลยครับคอนโทรลเนี่ยดูหน้าจอครับขึ้นนี่ก็มีสองวินาสุดยอดครับคอนโทรลนิ่มมากครับโอ้หลิวกงครับหลิวกงขับดีครับโอ้มันขับดีแล้วน้องสิไหมชิ้นมือชิ้นมือดีไปเข่ามือแล้วนะโอ้ยจับมือเดียวเลยเด้อของผมมองหันบ่ท่านเข่ามือบันไดวะยังเป็นเอืออะโยหันแต่มาจับหันสมมติว่าครับตักไปยัก 3-4 ขั้นนี่ก็จะเริ่มเข่ามือเนาะว่าเฮาบ่รู้ว่ามันชึกไปเออบ่ซินกับแล้วแต่เรื่องเออเจ้าครับมือแรกมันเป็นไดโอ้ยพุทธเสาเฮียนตัวนี้มันเออจึกไปบ่แข็งจ้ะที่เรียกของเคยครับบัตรโค้มาสู้รุ่น5ค่อนข้างแข็งอ่ะ
เออเจอนิ่มๆมานี่โอ้ยเฮ็ดแห้งบ่ได้ว่านี่ร้อนเบาเลยมันเลยเคยถื่นใส่ยางแห้งดิโอ้ขับนิ่มมากครับหลิวกงครับหลิวกงคล้ายๆกับโกเบเลยครับระบบคอนโทรลนะครับความอ่อนไหวความนิ่มนวลคล้ายๆกับโกเบเลยครับน้ำซิงซุปเปอร์ยาวก็จะพยายามหาลองทดลองขับให้มันได้ทุกรุ่นเลยครับก็จะจดจำความรู้สึกนี้เอาไว้ครับแต่ละคันแต่ละรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นจะพยายามทดลองขับให้ทุกรุ่นครับผมถ้าไปรีวิวคันไหนที่คนที่พอรู้จักกันนะครับก็จะขอเข้าไปขึ้นลองขับดูครับขอขึ้นตักดูเราลองดูนี่เราก็รู้ครับลองดูแป๊บเดียวเราก็รู้ครับว่าคันไหนขับดีคันไหนขับไม่ดีครับแต่คันนี้เนี่ยโอ้ขับดีมากเลยครับขับนิ่มเลยสั่งได้เลยครับเหมือนเราอยากจะให้มันทำอะไรมันทำได้หมดนะครับทำได้หมดเลยอยากจะยื้อไปดึงตรงนี้มาก็ยื้อไปได้ครับอยากจะเอาตรงนี้ออกนี่ครับเราก็ทำได้ครับอยากจะให้มันเป็นแบบนี้แบบนี้ครับเราทำได้นี่ครับรถกุดแต่บางคันที่ผมเคยไปขับนะครับบางทีก็คือมันไม่ชินมือนะครับยังไม่ชินมือแล้วก็ขับมันก็จะเป็นตุ๊กตุ๊กตักตักนะครับเป็นกระตุกกระตักนะครับไม่ว่าใครหรอกครับที่ขึ้นไปขับคันที่ยังไม่เคยขับนะครับก็จะมีลักษณะเดียวกันครับแต่ว่าถ้าเราได้ขับไปชินไปสักตักไปสักชั่วโมง2ชั่วโมงครับเราก็จะรู้จักวิธีการที่จะรู้จักว่าเราไปประมาณนี้มันก็ไปเท่านี้ไปเท่านี้นี่ครับแต่คอนโทรลคันนี้นิ่มมากครับนิ่มมากเลยเวลายกก็วิวเลยครับโอเคครับผมคลิปนี้ครับผมดำซิงซูเปอร์ยาวครับก็ได้มาทดลองขับนะครับให้กับเพื่อนๆครับพี่ๆน้องๆ FD ได้ดูกันนะครับแล้วก็ได้มาพอขับลงมาก็มาเล่าให้ฟังครับเล่าสู่ให้ฟังว่ามันเป็นยังไงครับความรู้สึกสำหรับผมขึ้นไปขับนะครับนี่เราจะไม่พูดถึงเรื่องการใช้นะครับการความทนทานเราจะไม่พูดถึงนะครับความทนทานนี้เป็นอีกเรื่องนึงครับเป็นอีกเรื่องที่เราจะต้องพิสูจน์และทดสอบถึงความทนทานของเขานะครับความยืนระยะการใช้งานว่าจะนานจะทนจะอึดแค่ไหนนะครับแต่พูดถึงเรื่องคำว่าขับดีไหมนี่ผมว่าขับดีเลยครับขับดีมากเลยขับดีมากเลยครับไม่แพ้รุ่นไหนเลยครับเนี่ยไม่แพ้โกเบไม่แพ้แคทนะครับไม่แพ้โคมาสุครับพูดถึงเรื่องการขับนะครับการขับดีจะบอกว่าไม่แพ้รุ่นไหนเลยครับเรื่องการทำงานแล้วก็เรื่องการขับดีแล้วก็นี่ครับความไวนี่ครับไม่แพ้รุ่นไหนเลยจะบอกให้เลยครับนี่ยังไม่เร่งความเร็วยังไม่เร่งความแรงสูงสุดนะครับอีกตั้ง 2-3 ขีดนะครับนี่ความเร็วนี่อีกตั้ง 2-3 ขีด
นี่ใช้ไปแค่นิดหน่อยครับยังไม่ได้เร่งความเร็วสูงสุดครับโอเคครับผมคลิปนี้ครับผมดำซิงซุปเปอร์ยาวครับก็จะขอครับจบคลิปเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันครับขอบคุณที่เข้ามาดูกันครับความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้ครับผมคอมเมนต์มาได้แสดงความรู้สึกได้ครับผมว่าเคยท่านไหนเคยขับแล้วรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์มาครับผมทักทายกันได้ครับเคยใช้ว่ารุ่นไหนก็บอกกันด้วยครับเพราะว่าผมไม่รู้รุ่นของมันครับเนี่ยมันเป็นรุ่น1รุ่น2รุ่น3อะไรอย่างงี้ครับแต่รู้ครับว่าเป็น 920D ครับลิ้วกงเครื่องยนต์คอมมินครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ